This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่วีคะครับวันนี้รายการสัญญกรรมความสุขของเราจะชวนคุณผู้ฟังคุยเรื่องอะไรดีคะไม่รู้ไม่ชี้อ้าว ป่าแล้วครับคุณผู้ฟังผมพี่อ้อยผมไม่ได้งอนอะไรนะก็คือวันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังและพี่อ้อยเนี่ยมาคุยเรื่องไม่รู้ไม่ชี้เมื่อเร็วๆนี้ผมได้ไปอ่านบทความหนึ่งนะแล้วทำให้ผมเกิดมุมมองเกี่ยวกับคำเนี้ยเป็นมุมมองที่ผมว่าเออมันน่าสนใจดีแล้วก็มันน่าสนใจแล้วมันน่าจะมีประโยชน์กับยุคนี้สมัยนี้กับคนในยุคนี้แต่ผมถามพี่อ้อยก่อนนะว่าจริงๆอยากถามคุณผู้ฟังด้วยนะคุณผู้ฟังก็คิดตามไปด้วยแล้วกันนะตอบในใจนะแล้วส่งกระแสจิตมาค่ะถ้าเกิดว่าพี่อ้อยได้ยินคำว่าไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยความรู้สึกมันเป็นดีหรือไม่ดีอ่ะพี่อ้อยว่ามีสองด้านนะพี่วีเหรอสองด้านคือสองด้านทั้งดีและไม่ดีเหรอทั้งดีและไม่ดีเออไม่ก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็บอกไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยต้องไม่ดีไม่ดีแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องอื่นๆนอกนั้นนอกเหนือจากนี้ไม่รู้ไม่ชี้อ่ะดีก็ดีเหมือนกันใช่ไหมถ้าเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ใช่มันก็จะคนที่ไม่รู้ไม่ชี้ก็จะแบบสบายใจใช่ปล่อยไปมั่งอย่างนี้เหรอจริงค่ะเพราะว่ามันมีเคสเลยของเพื่อนสนิทเลยเป็นยังไงครับพี่อ้อยก็คือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มัธยมเนี่ยแล้วก็สามีทำงานต่างจังหวัดก็มีข่าวคราวมาว่าสามีนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุยกับสาวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนก็ไปเจอเพื่อนคนอื่นเพื่อนอีกคู่หนึ่งไปเจอว่าสามีของเพื่อนคนเนี้ยเหมือนควงสาวอ่ะแต่ว่าเพื่อนที่ไปเจอก็ไม่ได้มาพูดอะไรแต่ว่าในกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยก็จะรู้แต่ว่าตัวภรรยาเนี่ยที่เป็นเพื่อนพี่อ้อยเนี่ยแบบเธอถ้าเป็นคือเธอเป็นคนนิสัยแบบนี้มาตั้งแต่เรียนมัธยมคือเราจะเรียกเธอว่าเออแต่จริงๆเขาไม่ได้เออหรอกเขาเรียนเก่งมากเขาอะไรแต่เขาไม่สนใจเรื่องราวอะไรก็ตุ๊กแกติ๊กในชีวิตไม่สนใจเธอตั้งใจเรียนเธอนู่นเธอนี่ค่ะแล้วก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจนกระทั่งสามีเกษียณก็กลับมาอยู่บ้านกับภรรยาครอบครัวก็อบอุ่นภรรยาก็ใช้ชีวิตอย่างสบายอกสบายใจแต่งบ้านเขาชอบแต่งบ้านเขาชอบมีดอกไม้จัดแอร์กันอะไรทำอะไรต่ออะไรที่ตัวเองชอบอ่ะในขณะที่สามีอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะเธอก็ไม่ได้ไปวอแวตามสามีจะยังไงอะไรเงี้ยไม่แล้วเราก็บอกว่าชีวิตแบบนี้มันมีความสุขจังเลยอ่ะไม่ต้องไปรู้หรอกไอ้เรื่องที่มันแบบไม่ต้องไม่ควรรู้อ่ะแล้วเราก็จะสบายใจไม่ต้องไปคิดด้วยค่ะคือทำไม่รู้ไม่ชี้ทำไม่รู้ไม่ชี้ใช่อันนี้คือถ้าพูดถึงบอกว่าทำไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยพี่อ้อยว่าเขาก็ไม่ได้ทำนะพี่วีเขาเป็นของเขาเองอ๋อเออคือธรรมชาติค่ะนั้นก็กลายเป็นบางทีก็เป็นข้อดีใช่ไหมค่ะแต่ที่ผมหยิบยกมาเป็นประเด็นเนี่ยพี่อ้อยเพราะว่าผมอยากจะเริ่มต้นด้วยคำถามเนี่ยพี่อ้อยว่าผมพบว่าในมุมของผมนะคำนี้เป็นคำที่สังคมยุคนี้ต้องการมากเลยแล้วสังคมยุคนี้เนี่ยที่มันเกิดความวุ่นวายสับสนโอลหม่านในหลายเรื่องเลยนะมาจากนี้เลยมาจากคำนี้เลยนะคำที่ว่าไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยก็คือผมอยากจะถามพี่อ้อยก่อนว่าสมมุติว่านะถ้าพี่อ้อยเดินอยู่ริมถนนนะค่ะแล้วมีคนก็ถามพี่อ้อยว่าโทษนะครับผมกำลังอยากจะไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งสมมุติเขาบอกชื่อโรงพยาบาลมาเนี่ยว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันไปทางไหนเนี่ยคือเขาไปไม่ถูกค่ะแล้ว
พี่อ้อยก็ไม่รู้จักโรงพยาบาลนี้เลยค่ะแล้วพี่อ้อยจะบอกเขาว่ายังไงตัวเองอ่ะจะบอกเขาว่าขอโทษทีไม่รู้จักเพราะว่าตัวเองมีประสบการณ์ที่ไปจังหวัดแต่เราจะไปหาสถานที่หนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเราไปไม่ถูกแล้วเราก็ถามแวะถามวินมอเตอร์ไซค์แวะถามชาวบ้านแวะถามร้านอาหารไปโอ้โหเละเทะไปหมดเลยค่ะก็คือได้คำตอบแต่มันไม่ใช่แล้วเราก็ไปตามนั้นแล้วเราก็หลงโอ้พังไปหมดเลยเราก็เลยบอกตัวเองว่าเนี่ยถ้าเราไม่รู้จริงเราจะไม่ตอบไม่บอกใช่ไหมค่ะเราจะบอกเขาว่าเราไม่รู้จริงๆต้องขอโทษด้วยค่ะนี่แหละคือสองกรณีเลยครับคุณผู้ฟังที่ผมกำลังจะชี้ให้เห็นเลยเกี่ยวกับคำว่าไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยก็คือถ้ามีคนมาถามทางพี่อ้อยแล้วพี่อ้อยไม่รู้พี่อ้อยก็เลยไม่ชี้บอกทางเขาก็เพราะว่าเราไม่รู้เราก็เลยไม่ชี้เนี่ยเราไม่รู้เราก็เลยไม่ชี้บอกทางเขาแต่ว่าที่พี่อ้อยไปเจอเมื่อสักครู่นี้ตัวอย่างที่เจอเนี่ยก็คือพี่อ้อยไม่รู้ทางแล้วพี่อ้อยก็ไปถามทางกับคนซึ่งเขารู้ไหมเขาก็ไม่รู้นะเดาว่าต้องไม่รู้ไม่รู้หรือว่าจะบอกผิดก็ไม่แน่ใจแต่เขาชี้ทางให้พี่อ้อยไงให้ผิดแล้วก็ไปผิดนั่นหมายความว่าเขาไม่รู้ค่ะแต่เขาชี้พี่อ้อยเห็นผมชอบภาษาไทยมากเลยภาษาไทยเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ดีๆนี่มันน่าสนใจน่าสนุกนะค่ะคือถ้ามีใครมาถามทางเราไม่รู้แล้วเราก็เลยไม่ชี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดีแต่ถ้ามีใครมาถามทางเราแล้วเราไม่รู้แต่เราไปชี้เนี่ยมันจะทำให้เขาเดือดร้อนใช่อันเนี้ยคือประเด็นในสังคมปัจจุบันนี้พี่อ้อยใช่ค่ะที่ผมเห็นแล้วออกความเห็นเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะไปหมดทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเชียลมีเดียใช่ไหมฮะออกความเห็นทุกเรื่องใช่ทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงคือไม่รู้จริงไม่ได้รู้จริงไม่รู้จริงเลยแต่ว่าไปชี้ใช่ใช่ไหมแล้วก็หรือแม้กระทั่งนะพี่อ้อยอย่างเมื่อเร็วๆนี้ผมเห็นข่าวเป็นข่าวใหญ่โตเลยนะข่าวออกมาบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยกำลังจะสบายแล้วเราจะเจอแร่ชนิดนึงอะไรเนี่ยนะโอ้โหแบบแล้วคำนวณว่ามีเป็นอันดับ3ของโลกอะไรเงี้ยโอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยออกมาวิจารณ์กันใหญ่เลยก็คือเอาเข้าจริงๆอ่ะที่ออกมาให้ความเห็นทั้งหมดเนี่ยไม่รู้เลยใช่ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเหล่านี้อย่างจริงจังเลยแล้วก็ไม่รู้แม้กระทั่งว่าไอ้ข่าวที่ออกมาเนี่ยไม่จริงข่าวจริงข่าวปลอม ชี้ไปโอ้ยชี้แนะชี้นำนะ ไม่รู้แต่ชี้กับชี้ที่ว่าเนี่ยก็คือชี้แนะชี้นำชี้ด้วยความคิดเห็นเต็มไปหมดเลย ในสังคมปัจจุบันเนี่ยพี่อ้อยเราเต็มไปด้วยคนที่ไม่รู้แต่ชี้พี่อ้อยว่าเมื่อกี้ที่พี่วีบอกว่าโอ้ออกมาชี้เนี่ยชี้นำเต็มไปหมดเลยพี่อ้อยว่าเบื้องหลังอันนี้เดานะคะไม่รู้ถูกป่ะนะคะเบื้องหลังมันน่าจะเป็นความเชื่อมั่นว่าตัวเองรู้อะแต่จริงๆแล้วความจริงอะไม่รู้ก็เลยออกมาชี้เนี่ยชี้นำเยอะไปหมดเลยพี่วีว่าใช่ไหมคะคือผมคิดว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่สังคมปัจจุบันเนี่ยพี่อ้อยสังเกตเนี่ยผมเวลาที่ผมเห็นมีอันนี้เป็นแบบระดับชาติเลยนะผมเห็นเวลาที่ผมไม่ได้บอกว่าผมเชียร์ใครไม่เชียร์ใครนะแต่เวลาที่ผมเห็นมีนโยบายอะไรก็ไม่รู้ออกมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือองค์กรอะไรที่เขามีการกำหนดนโยบายว่าเขาจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเรื่องใหญ่ๆเลยค่ะถ้าหัวหน้าขององค์กรออกมานำเสนอโครงการหรือนำเสนอความคิดเนี่ยเย็นนั้นเนี่ยจะมีผู้รู้เต็มไปหมดเลยจะถูกสัมภาษณ์ในรายการวิทยุเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วทุกคนนี่นะจะชี้แนะชี้นำจะตำหนิจะเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็งงว่าเอ๊ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมเคยแอบคิดเล่นๆ นะพี่อ้อยว่าถ้าผมเป็น
ระดับหัวหน้าองค์กรทุกอย่างนี้นะผมจะจดชื่อพวกนี้ให้หมดเลยแต่จดชื่อทำไมรู้ไหมจดทำไมคะคราวหน้าถ้าผมจะมีโครงการอะไรนะผมจะเชิญพวกนี้มาอยู่ในคณะกรรมการให้หมดเลยอ๋อเข้าใจคือให้เขามาชี้ให้เราก่อนรู้ในเมื่อรู้ดีอ่ะใช่เชิญมาเลยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกนะพิธีกรรายการพิธีการวิเคราะห์ข่าวเขือทั้งหลายเนี่ยผมจะจดชื่อไว้หมดเลยนะแล้วผมจะขึ้นโครงการใหม่เมื่อไหร่นี้ผมจะเอาพวกนี้มาเป็นกรรมการที่หมดเลยแล้วถ้าเชิญมาเป็นกรรมการแล้วไม่มานะจะโดนหนักไม่ใช่น้อยเลยเพราะว่าหลังจากนั้นถ้าเกิดเราทำไปแล้วแล้วมาเสนอแนะในภายหลังเนี่ยเราก็จะต้องเอาให้หนักแต่อันนี้นี่คือเป็นเรื่องเป็นสาเหตุที่พี่อ้อยเคยสังเกตไหมครับว่าเอาง่ายๆเลยตอนนี้พี่อ้อยอยู่ในวงการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะไม่ได้โดยตรงแต่ก็ทำในส่วนของวิทยากรด้าน mindset ค่ะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นว่าในยุคนี้เนี่ยคือมีคนที่ไม่ถึงก็ไม่รู้นะพี่อ้อยแต่รู้นิดหนึ่งอะรู้นิดเดียวรู้นิดหนึ่งแต่ชี้นำชี้แนะใหญ่โตใช่ใช่ค่ะเยอะมากไหมพี่อ้อยค่ะอันนี้พี่อ้อยว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขารู้นิดเดียวเขาคิดว่าเขารู้เยอะเขารู้เยอะค่ะใช่ไหมแล้วก็ที่ผมเห็นสถานการณ์เหล่านี้แล้วทำให้ผมเป็นห่วงอะไรรู้ไหมพี่อ้อยค่ะเป็นห่วงคนที่ไปรับฟังไปรับใช่ข้อมูลไปรับฟังไปรับข้อมูลเหล่านี้ครับค่ะเมื่อไหร่ผมนึกถึงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงน่าจะเป็นเรื่องตลกนะแต่ว่ามันเข้ากับกรณีอย่างนี้เลยพี่อ้อยอยากฟังค่ะเขาเคยมีเรื่องเล่าบอกว่าอัจฉริยะของโลกครับพี่อ้อยค่ะถ้าพูดถึงอัจฉริยะของโลกนี้ทุกคนก็จะนึกถึงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ใช่นะแล้วอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นี่เขาก็มีหน้าที่เป็นอาจารย์ไปบรรยายทั่วไปหมดเลยใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีคนขับรถส่วนตัวเขาครับของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยแต่ว่าตามเรื่องเล่านี้เขาบอกว่าคนขับรถของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเขาเป็นคนที่มีหน้าตาและบุคลิกเนี่ยคล้ายอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มากเลยคล้ายแบบคล้ายมากๆอ่ะนะฮะแล้วทุกครั้งเวลาที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไปบรรยายเนี่ยเขาก็ต้องขับรถไปให้ขับรถเสร็จอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็บรรยายไปคนขับรถเขาก็ระหว่างนั่งรอเขาก็นั่งรออยู่หลังห้องอะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ได้ฟังการบรรยายของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยทุกเรื่องทุกหัวข้อแบบซ้ำแล้วซ้ำจนกระทั่งเขาจำการบรรยายได้เลยอะพูดง่ายว่าบรรยายแทนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เลยแล้วจำได้หมดเลยนะจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ป่วยแล้วก็บอกวันนี้ผมไม่ไหวบรรยายไม่ไหวเลยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าเฮ้ยคุณช่วยไปบรรยายแทนนิดหน่อยดิคนขับรถก็ไปบรรยายแทนนะพี่อ้อยค่ะเนื่องจากว่าฟังมันเยอะไงแล้วบรรยายแบบเป๊ะเหมือนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แล้วหน้าก็เหมือนอยู่แล้วด้วยดีนะไม่ดีกว่าตัวจริงเป๊ะเลยนะแต่มันจะไปตายเกือบตายตอนจบเพราะอะไรรู้ไหมครับถามตอบใช่มีคนที่มาฟังบรรยายเกิดถามคำถามครับค่ะซึ่งเขาจำสิ่งที่บรรยายได้หมดแต่เขาไม่ได้เข้าใจมันจริงๆจำได้แบบนกแก้วนกขุนทองใช่ไหมเสร็จแล้วพอถามปุ๊บพี่ว่าคิดว่าเขาจะตอบได้ไหมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แต่ความที่เขามีปฏิภาณใหม่พี่พอสมควรไงเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนขับรถแต่วันนั้นมาบรรยายแทนค่ะระหว่างบรรยายเนี่ยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งหน้าคล้ายกันก็ไปนั่งเป็นที่ตรงคนขับรถไปนั่งรอท้ายห้องเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยคำถามที่คุณถามเนี่ยมันง่ายมากเดี๋ยวให้คนขับรถคนขับรถผมยังตอบได้เลยโอ้สุดยอดเยี่ยมมากก็เลยให้คนขับรถซึ่งวันนั้นคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นคนตอบแต่เรื่องนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะผมคิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่ว่ามันสื่อให้เห็นถึงกรณีที่เรากำลังคุยกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยพี่อ้อยในสังคมปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วยคนที่ไม่รู้
แต่ทำตัวเป็นผู้รู้แล้วไปชี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็หรือเมื่อกี้พี่อ้อยบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้เขาคิดว่าเขารู้ใช่เพราะว่าสิ่งที่เขารู้เนี่ยมันอาจจะรู้ก็ได้แต่ว่ามันนิดเดียวนิดเดียวหรือเราจะเจอคนที่ในยุคนี้นะครับพี่อ้อยในหลายเรื่องเลยนะรู้เหมือนกันแต่ว่าความรู้เขาเนี่ยเป็นความรู้ในระดับที่แบบจำเขามาพูดอ่ะใช่แล้วก็เหมือนกับคนขับรถอ่ะเหมือนคนขับรถไอซายอ่ะค่ะจำสิ่งเป็นเทปบันทึกเลยแหละจำสิ่งที่อาเบิร์ตพูดได้หมดเลยถึงเวลาก็มาเปิดเทปให้ฟังที่พี่อ้อยมีอะไรนะความชอบไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งพี่วีพี่อ้อยไม่ชอบคนที่รู้ทุกอย่างคุยด้วยแล้วแบบคุณรู้ทุกอย่างคุณเก่งทุกอย่างเลยอ่ะเบื่อเบื่อไม่อยากคุยด้วยโชคดีนะที่ผมไม่ค่อยรู้จริงๆอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าผมเคยจริงๆเคยเจอคนจำนวนหนึ่งเลยนะพี่อ้อยที่จะเรียกว่าอะไรดีอ่ะเขาชอบแสดงภูมิรู้อ่ะซึ่งอันนี้ต้องเรามาลองถึงแม้บางทีเขาอาจจะรู้จริงก็ได้นะค่ะเราไม่รู้แต่ว่าคนทั่วไปบางทีจะไม่ค่อยชอบใช่ไหมใช่จะไม่ค่อยชอบใช่แล้วเขาก็เลยมีคำพูดหนึ่งครับพี่อ้อยที่บอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าใครมีความรู้เยอะนะพี่อ้อยค่ะอย่าสังเกตสิ่งที่เขาพูดสอนเราพูดกับเราอะค่ะสิ่งที่เขาพูดสอนเราอะสอนเราอะถ้าเราอยากรู้ว่าใครมีความรู้เยอะๆนะ อย่าสังเกตจากสิ่งที่เขาพูดสอนเราแต่ให้สังเกตจากคำถามที่เขาถามเราคนที่มีความรู้ดีมากๆเนี่ยคำถามเขาเนี่ยตอบเขาเรียกว่าอะไรbig great question ใช่ไหมเราอึ้งไปเลยใช่เราหาคำตอบแทบไม่ถูกเลยคือคำถามเขาเนี่ยจะเป็นคำถามที่ระเบิดกำแพงความไม่รู้ของเราประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าใครฉลาดประโยคนี้อยากรู้ว่าใครฉลาดนี่อย่าดูความรู้ที่เขามีดูที่คำถามเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมยกประเด็นนี้มาเพราะว่าอันที่หนึ่งนะฮะผมชอบคำภาษาไทยคำภาษาไทยที่ว่าพอพูดว่าไม่รู้ไม่ชี้ปุ๊บเราจะนึกถึงมันเป็นคำลบนะพี่อ้อยว่ามันอยู่ที่เว้นวรรคป่ะคะพี่วีไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยไม่รู้ไม่ชี้อันนี้คือไม่น่าจะดีแต่ถ้าไม่รู้ไม่ชี้ดีไม่ใช่ไหมไม่รู้ก็เลยไม่ชี้ภาษาไทยนี้สุดยอดแล้วมันก็เลยทำไปลามไปถึงบทความที่ผมอ่านเนี่ยเขาแบ่งคนออกเป็นสี่ประเภทนะพี่อ้อยมีอะไรบ้างประเภทที่หนึ่งก็คือไม่รู้แล้วก็ไม่ชี้ตามแนวคิดที่ว่าเนี่ยนะกับอีกอันหนึ่งก็คือไม่รู้ไม่ชี้อันที่หนึ่งคือไม่รู้ไม่ชี้อันที่สองก็คือไม่รู้แต่ดันไปชี้ซึ่งพี่อ้อยเจอมาไม่รู้ยังมาชี้อีกนะก็เลยเสียหายกันใหญ่อันต่อมารู้แต่ไม่ชี้อันนี้เสียดายใช่ไหมก็คือคนที่มีความรู้แต่ไม่ไปชี้แนะชี้นำใครเลยก็เลยเสียดายเนื้อย่อยนะซึ่งเขาก็อาจจะมีเหตุผลของเขานะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้น่าจะเป็นอันที่ดีที่สุดไหมก็คือว่ารู้แล้วก็ชี้ด้วยพอพูดมาสี่ประเภทเนี้ยพี่วีพี่อ้อยนึกถึงประโยคนึงซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับสี่ประเภทนี้นะคะนึกถึงประโยคนึงบอกว่าคนเราอ่ะให้หัดแบ่งปันให้คนอื่นเมื่อตัวเองมีอย่าแบ่งปันเพราะอยากมีโอ้ชอบประโยคนี้ใช่จริงๆก็เกี่ยวข้องกับอันนี้เลยนะค่ะแล้วก็จะเห็นไหมว่าจริงๆของเราเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยคำคมนะที่เราเห็นเนี่ยแล้วมันพอพี่อ้อยพูดถึงผมก็เลยนึกถึงคำคมอีกอันหนึ่งเลยค่ะเพิ่งไปเห็นมาเมื่อวานนี้เลยพี่อ้อยเห็นในกระจกที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ผมไปบรรยายมาอ่านตอนแรกก็ดูเหมือนเอ๊ะมันก็ดีนะแต่ไม่แน่ใจอ่ะเขาบอกว่าความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้หรอกคือถ้าเรามีความรู้ไม่ต้องกังวลไม่มีใครเอาความรู้ไปจากเราได้
พี่อ้อยได้ยินคำนี้แล้วพี่อ้อยรู้สึกยังไงเออถ้าอ่านหรือรับฟังครั้งแรกอ่ะมีความรู้สึกว่าไม่ดีเชิงลบใช่ไหมเหมือนฉันส่งภูมิฉันรู้อ่ะไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีใครเอาไปได้หรอกเออใช่มันเป็นเรื่องไอ้ความรู้ที่เรามีเนี่ยพี่อ้อยในความเป็นจริงก็คือไม่มีใครเอาไปจากเราได้นะค่ะใช่ไหมเป็นเรื่องจริงแต่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บผมก็มีความรู้สึกเหมือนพี่อ้อยเลยที่แบบเอ๊ะมันฟังดูลบๆไงก็ไม่รู้ผมก็เลยเอ๊ะแล้วใจความแบบนี้ในเชิงที่เป็นบวกมันคืออะไรผมก็สงสัยผมก็เลยนึกถึงว่าอ๋ออันนั้นเนี่ยมันมีการมองความรู้ในมุมหนึ่งแต่ผมกลับมองอีกมุมหนึ่งว่าความรู้เนี่ยนะไม่ต้องรอให้มีใครไปเอามาจากเราหรอกมันเอาไม่ได้หรอกแต่ต้องระมัดระวังอะไรรู้ไหมครับความรู้ที่เรามีเนี่ยบางทีเนี่ยมันเสื่อมสภาพได้เพราะมันตกยุคใช่อันนี้ต้องระมัดระวังใช่ไหมฮะไม่ต้องมีใครไปเอาจากเราหรอกมันก็อยู่กับเรานี่แหละอยู่ละกอดมันไว้ให้ดีแล้วกันแต่ระวังอะไรระวังมันตกยุคถึงเวลาวันหนึ่งความรู้ที่มีกลายเป็นเสื่อมสภาพเพราะว่ามันตกยุคตกสมัยอันที่หนึ่งนะแต่อีกอันหนึ่งที่ผมชอบก็คือความรู้เนี่ยอย่ากังวลเลยว่าเราจะมีใครเอาไปจากเราไม่มีทางแต่ว่าความรู้เนี่ยความน่าอัศจรรย์มันคืออะไรรู้ไหมพี่อ้อยทุกครั้งที่เราแบ่งปันความรู้ความรู้เราจะไม่น้อยลงเลยแต่กลับจะเข้มข้นขึ้นด้วยใช่ใช่อันนี้เป็นข้อที่จริงเกี่ยวกับความรู้อันนี้ชอบมากค่ะแล้วมันจริงๆนะพี่อ้อยนะสังเกตไหมว่าสมัยที่เราเป็นนักเรียนนะพี่อ้อยถ้าเพื่อนไม่เข้าใจวิชาใดวิชาหนึ่งใช่ค่ะแล้วเราอธิบายให้เพื่อนนะใช่ค่ะโอ้โหวิชานั้นเราจะเก่งขึ้นไปอีกใช่ค่ะเหมือนติวเตอร์ทั้งหลายเนาะใช่ใช่นั่นเป็นข้อพิสูจน์ว่าความรู้เนี่ยไม่มีใครเอาจากเราได้เนี่ยมันจริงแต่ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกแต่สัจธรรมแบ่งปันยิ่งได้ใช่สัจธรรมที่ผมคิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับความรู้นะคือความรู้เมื่อเราแบ่งปันมันจะไม่ลดน้อยลงเลย มีแต่จะเข้มขึ้นแล้วก็ขมขึ้นค่ะพี่อ้อยซัพพอร์ตเลยค่ะพี่วีใช่ไหมเพราะว่าพี่อ้อยเขียนเพจทุกวันแล้วมันก็ถามว่าใครได้เออถามว่าใครได้ตัวพี่อ้อยเองนี่แหละได้มันเหมือนแบบว่าการรีพีทอะซ้ำเตือนตัวเองว่าอย่างนี้คนแรกเลยที่ได้ตัวเองเลยรู้เลยว่าวิธีคิดของตัวเองเมื่อหลายปีก่อนกับคนเนี้ยมันต่างกันคือเราคิดเราเรียนรู้ที่จะต้องปรับตัวเองเป็นคนคิดบวกแล้วก็พอเรามีแนวคิดบวกเราก็อยากแบ่งปันตรงเนี้ยมันแนวคิดบวกเมื่อหลายปีที่แล้วกับวันเนี้ยมีความรู้สึกว่าความแข็งแรงต่างกันเลยแล้วก็สติการรู้ตัวที่จะแบบเวลาเผชิญเหตุการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยมันดีขึ้นมากเพราะฉะนั้นเราเองนี่แหละที่ได้ก่อนใครคนแรกค่ะสิ่งที่เราแบ่งปันไปมันกลับเข้ามานะมันทำให้เราเข้มมันกลับเข้ามาเหมือนกับของพี่อ้อยที่ทำเพจใช่ไหมฮะแล้วก็แบ่งปันมุมมองของผมเนี่ยก็ทำเพจเหมือนกันวาดรูปแล้วผมไม่สนใจเรื่องอะไรสนใจเรื่องเดียวก็คือว่าเวลาที่เรานิ่งเนี่ยเราจะมันจะเพิ่มพลังเราจะสดใสแล้วเราจะมีพลังผมสนใจแค่นี้นะแล้วอย่างที่พี่อ้อยบอกเป็นอย่างนั้นจริงเลยพอเราทำทุกวันนะถามว่ามันจะมีวันเวลาในชีวิตไหมที่บางวันเรากำลังจะขุ่นมัวนะด้วยเรื่องอะไรก็ได้ค่ะมันมีอยู่แล้วมันต้องมีเราต้องเจออะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าความที่เราทำเรื่องนี้ทุกวันตอนเช้าอ่ะพี่อ้อยแล้วมันก็เตือนเราเองในทันทีใน 0.1 วินาทีเลยว่านิ่งก่อนปึ๊บพอเรานิ่งปึ๊บความขุ่นมัวนั้นมันก็ตกตะกอนลงเลยพี่อ้อยค่ะแล้วมันเร็วมากเลยอย่างที่พี่อ้อยบอกเลยประมาณเดียวกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ฟังครับตอนนี้ที่ชื่อว่าตอนไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าไม่รู้ไม่ชี้นะ แต่หมายถึงไม่รู้อย่าชี้ค่ะแล้วอย่าไปชี้ไม่รู้แล้วไม่ชี้เนี่ยเป็นเรื่องดีนะฮะเพราะว่ามันจะได้ทำไม่ทำให้เกิดความ
เสียหายอะไรแต่ถ้าเรารู้แล้วเราชี้สิ่งนั้นก็จะเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นในตัวเราอยากให้มีคนที่รู้จริงแล้วชี้ออกมาทำสิ่งนี้เยอะๆ เพื่อประเทศเพราะว่าหนึ่งกำลังของตัวเราเนี่ยเมื่อเรารู้จริงแล้วเราชี้เนี่ยโอ้โหมันจะเกิดประโยชน์แตกออกไปมากมายมหาศาลเพื่อสังคมและประเทศชาติอะค่ะได้เลยครับจะได้ช่วยๆกันนะครับแล้วเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการสัญญกรรมความสุขเวลาหมดลงแล้วนะครับผมและพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice